สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันวันนี้นะครับผมเองเนี่ยเมื่อคืนนี้ต้องขอภัยนะครับง่วงนอนก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าดึกมาหลายวันแล้วนะครับ วันนี้นะครับจัดเต็มนะครับให้กับแฟนแมนยูนะครับและผมก็เชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยแฟนแมนยูจะได้คําตอบหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของห้องแต่งตัวนะครับเรื่องราวถแถลงการของลาบกับเรื่องราวของห้องแต่งตัวนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวสําคัญคือความขัดแย้งกับเอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยลาบเนี่ยก็ไม่ได้จะแฮปปี้กับเอ็ดเหมือนกันนะเขาวิจารณ์หมดเลยและอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลนะัวนักเตะของเขาด้วยนะครับ ในขณะที่คริสซิโนโรันโดนะครับก็ออกมาตอบในกระทู้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าจุด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 คืออะไรของโรันโดเดี๋ยวจะพูดให้หมดเลยนะครับเรื่องราวของการเสริมทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นดีแคไรส์ยังไงต่อฮาลันนี่จบละผมบอกกันแล้วตัดจบละตอนนี้นะเพราะว่าตัวของฮาลันนั่นแหละเป็นคนให้คําตอบแบบใบ้ๆนะครับตัดจบเหมือนกันนะครับแมนซิตี้ก็ได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะแล้วก็เรื่องราวของ พ็อกบา r นะครับมันมีแถลงการจากตัวของพ็อกบาด้วยเช่นกันนะครับจากเอเย่นนะครับแล้วก็เรื่องราวของเกม FA ครับนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมทำไลฟ์อัพให้หมดเลยนะทั้งวิล่าทั้งแมนยูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเช้าวันนี้กันนะครับ ข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยประเด็นของหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับถ้าใครไปดูในหน้าปกของสือพิมพ์อย่าง Daily Express นะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะแล้วก็เรื่องราวของรายละเอียดของราฟนะครับราฟนะครับได้ออกมาแสดงความหงอยและได้เตือนนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าพวกเขาไม่ควรเย่อหยิ่ง และอย่าทําตัวไม่เป็นมืออาชีพท่านฟังจะชัดนะรับนะครับได้แสดงความห่วงใยรับเตือนนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เป็นซูเปอร์สตาร์ว่าเขาจะไม่ทนนะครับกับความเย่อหยิ่งความไม่เป็นมืออาชีพของนักเตะนะครับรับน์นีนะครับได้เปิดประเด็นเนี่ยสำคัญเลยแหละ บรราธิการที่เขียนนะครับคือแมทิวรอแมทรอแมทรอเจ้าเดิมของด e แอ l a นติกนะครับเขียนละเอียดดีมากผมบอกกันเลยนะครับว่ารับนันี์นะครับได้แจ้งข่าวลือเรื่องความไม่สงบในห้องแต่งตัวของ Manchester United แล้วรับกล่าวว่าไม่แปลกเลยที่นี่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้เล่นที่ไม่มีความสุขอันนี้เป็นเรื่องจริงรับยอมรับ นี่ไม่ใช่ปัญหานี่ไม่ใช่ปัญหากับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบอกเมื่อคุณเป็นทีมใหญ่และเรามีทีมใหญ่อย่างน้อยเราก็มีผู้เล่นที่พร้อมที่จะอยู่เรามีปัญหากับเซนเตอร์แบ็กสคนที่หายไปจากเกมบูแฮมป์ตันอันนี้รับก็พูดถึงในเกมในทีมด้วยนะแต่โดยทั่วไปแล้ว เรามีผู้เล่นส่วนใหญ่ที่พร้อมใช้งานนอกจากพอกบาทำไ,ไมต้องพูดถึงพอกบาก็ไม่รู้กันนะทีนี้เนี่ยและถ้าคุณเปลี่ยนผู้เล่นจำนวนมากและมีผู้เล่นแค่10คนเท่านั้นที่คุณสามารถใช้งานได้อีก3คนเป็นตัวสำรองแน่นอนทีมของคุณก็เปลี่ยนแต่ในกรณีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผู้เล่นของเราเนี่ยสิ 12 13 14และเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามมีอยู่ในทีมผู้เล่นเหล่านั้นเนี่ยไม่พอใจอยู่แล้วมันชัดเจนผมคิดว่าเราเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ผมมักจะอธิบายให้ผู้เล่นฟังทุกๆ2อถึงสครั้งทุกๆ2 3สครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยว่าทำไมถึงไม่ได้ลงเล่นแต่ความชัดเจนของผม ก็จะมีอยู่ในทุกๆเกมคือปัญหาของเราเนี่ยก็จะเหมือนๆกับสโมสรอ,อื่นๆน,นั่นแหละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็หลังจากแพ้วูฟแฮมตันเนี่ยสถานการณ์ในห้องก็ไม่ไดีจริงๆนี่คือบทแถลงการ์ของลารนะครับยังไม่จบนะครับผมเองเนี่ยยังตามรายละเอียดอยู่นะครับเพราะว่าลารยังพูดไม่เคลียร์นะไปดูในส่วนของคิสเวลเลอร์นะครับที่เขียนไว้ในเมลออนไลน์ด้วยนะครับเรื่องราวของลารเนี่ยเขายอมรับว่าผู้เล่นบางคนเนี่ย ก็ยังไม่แฮปปี้เหมือนเดิมอย่างมาเซียลดอนนี่แล้วก็ดีนนะครับอันนี้เขายอมรับเลยว่า3คนเนี้ยอันนี้ผมยังไม่พูดถึงพอกบาลินกาดเอดิสันคาวนี่แล้วก็มาต้านะคนเหล่านี้ชื่อหลังๆเนี่ยก็จะหมดสัญญาไงการแบ่งแยกในห้องแต่งตัวมีจริงแต่ไม่ส่งผลต่อทัศนคติของผมรับยอมรับนี่ไม่ใช่ปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นี่คือประเด็นสําคัญนะครับบอกไว้ก่อนเลยมันไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในส่วนของประเดียดตอนท้ายเนี่ยลาฟได้บอกแบบชัดเจนนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเ,เขาเองเนี่ยผมจะพูดถึงเอสเลยนะเอาให้จบทีเดียวคนเขียนคือการดีมซิม,มอนนะครับถ้าเขียนถึงเมื่อกี้เป็นส่วนของความไม่มีความสุขนะกับผู้เล่นนะ คราวนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งของกรดิมซิมอนนะครับที่เขียนใน The Atlantic นะครับว่าตั้งแต่ผมมาทำงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมสังเกตได้ทันทีว่าการซื้อขายข,ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่โอเคจริงๆแล้วผมต้องการนักเตะที่เป็นมืออาชีพอา้าวหมายความว่าไงเนี่ย ความหมายที่คือจริงๆแล้วเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยรองประธานสโมสรเนี่ยเขาเป็นคนที่เซ็นสัญญานักเตะแต่ละคนมาลาฟก็บอกนะครับว่าฟุตบอลบางทีมันก็ไม่มีอะไรแต่เอ็ดเนี่ยเขาเซ็นสัญญากับนักเตะบางคนที่ไม่เป็นมืออาชีพมาเอ๊ะมันก็แปลกกันนะลาฟพูดประมาณนี้นะแต่จริงๆแล้วนะครับมันก็มีอยู่หลายๆดีลนะที่เอ็ดเนี่ยไม่สามารถทำได้สำเร็จอย่างดีลของแฮร์รี่เคน อันนี้มันเกินศักยภาพจริงๆเพราะว่าคือเจ้าของเขาไม่ขายครับมันจะไปเอามันได้ยังไงแค่นั้นเองนะครับอันนี้อันนี้น,นี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมเป็นมุมมองที่ไม่ไม่เห็นด้วยกับลาฟปลอกลาฟเขาพูดมาเยอะเหมือนกันนะครับและสุดท้ายละสุดท้ายละพอเขาไม่แฮปปี้กับเอ็ดปั๊บสุดท้ายแล้วาลวาฟต้องการอะไรจากการแถลงการในครั้งนี้คําตอบก็คือใครที่ไม่มีความสุขนะครับ เขาก็ต้องอยู่ร่วมกับคนที่เป็นมืออาชีพอยู่กันแบบความเป็นมืออาชีพใครไม่มีความสุขก็ต้องอยู่กันแบบความเป็นมืออาชีพนี่แหละที่สิ่งที่ผมต้องการรับรังนิกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนผมบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าอะไรอะ่ะคุณต้องอยู่ด้วยกันเป็นทีมนะครับฉะนั้นรับออกมาตอบหมดแล้วนะผมก็เอาข้อความนะครับที่รับเนี่ยได้ออกมาพูดแล้วก็ นักบรรณาธิการที่เขียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่รวบรวมไม่ให้นะครับตอบจดหมดนะครับรับต้องการความเป็นมืออาชีพจากนักเตะทุกคนนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของคริสตีโนโรนัลโดกันนะครับก็เป็นประเด็นใน The Atlantic ด้วยนะครับนาธานเลลี่นะครับเป็นคนเขียนนะครับหลังจากที่โรนัลโดเนี่ยถูกสื่อเนี่ยต่อว่าว่าคือต้นเหตุของปัญหานะครับ โรนโดนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาได้บอกกับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนนะครับว่าขอให้ทุกคนทํางานต่อไปตอนนี้โรนันโดเองเนี่ยก็โดนสื่อว่าโดนสื่อว่าเยอะเหมือนกันนะครับนอกจากโดนสื่อว่าไม่พอตามรายละเอียดเชิงลึกนภายในสโมสรน,นะครับโรนโดเนี่ยก็ถูกเตือนให้ภาษาชาวบ้านเรียกว่าหูป,ปาก คือไม่คุยไม่ต้องให้ข่าวให้เรื่องมันซาไปเองนิ่งเขาเรียกว่านิ่งอะ่ะเสียตำลึงทองภาษาไทยนะนิ่งเสียตำลึงทองนี่แหละครับโรนโดบอกเพื่อนว่าห้ทำงานต่อไปแล้วเราก็ไม่คุยอะไรมากนะครับรายงานระบุนะครับว่าโรนันโดเนี่ยรู้สึกหัวเสียมากว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสร้างปัญหาในห้องแต่งตัวมีนักวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทเวอร์ซินแคร นะครับที่ออกมาว่าโรนัลโดเสียเสียหายในตอนนี้เองเนี่ยพูดกันแบบตรงๆนะครับโรนัลโดเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพผมบอกไว้ก่อนเลยนะโรนัลโดเนี่ยตามสื่อเนี่ยเขาเป็นความมืออาชีพเขายอมที่จะเงียบเขายอมที่จะเงียบและบอกให้ทุกคนทํางานต่อไปนะครับในรายการของทอ l k กสปอร์ Talk Sport เนี่ยผมจะพูดประเด็นของซินแคร์วันิดหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรนัลโดนั่นแหละคือปัญหาของสโมสรเลย เทวริซินแค์พูดไม่ค่อยจะแฮ้เทอะไรนะใครฟังก็ไม่แฮ ppy นะครับผมเองฟังเนี่ยมันเป็นการว่าความว่าเขาข้างเดียวนะครับอีกคนนึงไม่ได้อยู่ด้วยนี่นะครับทีนี้เนี่ยทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าสโมสรก็ได้สั่งให้อารนโดเนี่ยเงียบไปก่อนนะครับก็ผมว่าโอเคนะถ้าโรนโดเงียบไม่ต้องไปตอบสื่อไม่ต้องไปวิจารณ์อะไรมากเนี่ยมันจบทุกอย่างจริงนะครับก็แจ้งเรื่องราวของ โรนัลโดให้ทราบนะครับที่เป็นประเด็นของปัญหานะครับเคลียร์ให้หมดแล้วประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องราวของดิวนะครับคือผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตลาดเดือนมกราคมเนี่ยมาจนถึงวันนี้วันที่8แล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไเตดยังไม่สามารถที่จะกลับขับเคลื่อนดิวเลยนะฉะนั้นในมุมมองของสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับก็ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องราวของนาเตะเนี่ย ที่เป็นดิวอยู่เนี่ยนะครับก็รับแนวโน้มนะผมบอกไว้เลยว,ว่าไม่น่าจะเสริมทับใครได้ทันวันนี้วันที่8แล้วเ <c oughs> ข้าไปนะครับแแล้ว8มการาแล้วอะถ้าเสริมนะต้องเสริมแต่วันแรกแรกแล้วนะครับนั่นกนมามายความว่าแมนยูอาจจะไม่ได้ทันได้เสริมต้องซัมเมอร์นะครับแล้วก็ในเช้าวันนี้นะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในอังกฤษยอย่างเดอะมิลเลอร์นะครับเป็นรูปของรับกับฮาลัน ชัดเจนนะครับว่าเอริงฮาลันนะครับได้ปฏิเสธการย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนนี้ผมตั้งใจว่าจะทำข่าวให้แมนซิตี้แต่ไม่ไหวครับง่วงนอนก่อนคือเรื่องราวของซิตี้คือจัดประชุมใหญ่คือเป๊ปต้องการเซ็นฮาลันให้ได้แต่สุดท้ายแล้วฮาลันได้ออกมาปฏิเสธอันนี้ก็ขึ้นในหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเอาไปยืนยันละกันนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับดีลของฮาลันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เดี๋ยวเขียนถึงบรรณาธิการข่าวก่อนคือทอมโบนะครับทอมโบเขียนในสปอตไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลานี้เนี่ยสองทีนี้ความสนใจต่างกันฮารันเนี่ยแมนยูเนี่ยวันนี้โค้ชเป็นลาบนะไม่ใช่โซชาฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยไม่สนใจเซ็นสัญญาก,กับฮารันแน่นอนในซัมเมอร์นี้นี่คือจบประเด็นฮารันกับแมนยูเลยนะครับ ในส่วนของแมนซิตี้เองเนี่ยเมื่อคืนนี้การประชุมใหญ่กับบอร์ดบริหารเนี่ยคือเป๊ปเป๊ปทำไมต้องประชุมเพราะเป๊ปต้องการเซ็นสัญญากับกองหน้าซึ่งเป๊ปต้องการเซ็นสัญญากับกองหน้าจริงนะครับแต่สุดท้ายแล้วฮาลันเนี่ยก็เลือกที่จะไม่มาเล่นนะครับเขายังเปิดใจว่าเขายังต้องการไปอยู่กับเรอัลมาดริดตามที่เขาต้องการนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะโอกาสที่แมนยูและแมนซิตี้จะได้ตัวฮาลันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะครับก็ เอามาจาก The Miller ให้เามาจาก The a แอตแลนตให้นะครับทุกรายละเอียดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับบทสรุปเรื่องราวของฮาลันคือแมนยูกับแมนซิตี้นี่น่าจะอดแล้วนะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของพอพอกบากันนะครับ500ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยจริงหรือไม่นะครับคำตอบก็คือจริงแหละครับเพราะว่าสำนักข่าวต่างประเทศก็จะจริงๆแล้วผมพูดแต่เมื่อวานนี้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ตรงส่วนหนึ่งนะครับ เรื่องราวของพอกบานะครับก็เป็นเอเจนต์โค้ชของพอกบาเองเนี่ยได้ออกมาชี้แจงนะครับกับสื่อนะครับก็ตอนนี้พอกบาเองนะครับยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับท่านฟังชัดๆนะแหล่งข่าวมาจากเมลสปอร์ตนะครับโค้ชของพ่อพอกบาเนี่ย <ob> เขาออกมาพูดนะครับว่าตอนนี้พอลเนี่ยยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่นะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวว่าแมนยูจะให้ 5แสนปอนต์ต่อสัปดาห์จริงนะครับโคศกของพ็อปปาได้กล่าวว่าในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอมีสมาธิอย่างเต็มที่ในการฟื้นอาการบาดเจ็บโดยเป้าหมายจะกลับมาช่วยทีมให้เร็วที่สุดนี่คือแหล่งข่าวจาก m มล l ปอ o t นะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นไอตัวผมเดานะว่าจะเป็นโคศกส่วนตัวในคนสนิทนะครับก็ออกมาให้ข่าวว่ายังไม่ได้สัญญาฉะนั้นค่าเหนื่อย5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ของพอลเนี่ย ในสื่อต่างประเทศที่เขาเขียนไว้นะครับก็ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ชัดเจนผมบอกไว้เลยว่าถ้าลับยังไม่แฮปปี้กับพ็อกบยอย่างนี้เนี่ยการที่พอจะได้สัญญาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนมันยูเรื่องสัญญาของพอประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาการเสริมทัพนะครับ ทีนี้เรื่องราวของการเสริมทัพเดี๋ยวนะมันมีเรื่องของเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปก่อนถ้าผมไม่ลืมนะผมจะไล่ตามข่าวไปก่อนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดูซานเวลาโควิดกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแมตต์ลอเนี่ยเขียนไว้ในเดอะแอตแลนติกนะครับว่าถึงแม้ว่านะครับจะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไม่ใช่ทีมเต็งน,นะจะไม่ใช่ทีมเต็งในการได้ตัวดูซานกลับกลายเป็นอาร์ซอนนะครับอาร์ซอนที่ทํางานอย่างหนักมากในการที่ต้องการเซ็นสัญญาก,กับดูซานนะครับ ตอนนี้อาร์ซอลเนี่ยยื่นข้อเสนอครั้งที่5อาร์ซอลยื่นข้อเสนอครั้งที่5วันนี้วันที่8นะครับแต่ยื่นข้อเสนอมาแล้ว5ครั้งคือความตั้งใจของอาร์ซอลคือปิดยูดูซามภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าความทะเยอทะยานมากนะครับในวันนี้นะครับทีมที่สนใจเนี่ยยังคงเป็นยูเวนตุสสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสิการเซ็นส,สัญญากับดูซานนะครับทีนี้สถานการณ์ของดูซานเนี่ยเขาจะหมดสัญญาในซัมเมอร์หน้า ฉะนั้นซั m เมอร์นี้เนี่ยเดือนมิถุนยายนเนี่ยจะเป็นปีสุดท้ายนะครับแล้วที่สําคัญหลังจากนี้นะครับาการเซ็นสัญญาของอแมนยูกับดูซานเนี่ยถ้าเป็นซัมเมอร์มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับผมแจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของรูดิเกอร์กันนะครับเรื่องราวของรูดิเกอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ท่านจับตาดูสถานการณ์ของรับดีๆนะรับกับรูดิเกอร์ตามรายงานจากแหล่งข่าวนะครับฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับรายงานว่าวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนเขียนคือแมตต์ลอนะเขาบอกว่ารับอาจจะเปลี่ยนใจนะครับเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กเก่งๆอีกสักคนหนึ่งเขาคนนั้นคือรูดิเกอร์ข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเสนอสัญญามหาศาลให้กับรูดิเกอร์ได้ และการเซ็นสัญญากับรูดิเกอร์มีโอกาสเกิดขึ้นได้แหล่งข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ยังบอกอีกนะครับว่ารูดิเกอร์จะได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะครับนั่นก็หมายความว่าวันนี้นะรูดิเกอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักเตะสําคัญนะครับที่เชลซีเนี่ยกำลังจะสูญเสียไปนะครับนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะรูดิเกอร์มีโอกาสมาอยู่กับแมนยูนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอตเบเชติโนเรื่องราวของพอตเบเชติโนนะครับวันนี้นะครับแรงข่าวมาจากชารีปร์เกอร์นะครับเขียนใน The Atlantic นะครับว่าพอตในวันนี้นะครับถ้าเป็นสื่ออย่างเลรก,กิฟส์ในปารีสเนี่ยวันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับว่าจบฤด,ดูกาลนี้เนี่ยซีดีซีดานเนี่ยจะมาคุมปารีสแซงต์แงนะครับซึ่งนักเตะในทีมเนี่ยรู้กันไปหมดแล้วนะครับ พอชเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคัดดิเดตของบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับท่านฟังชัดๆนะพอชเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคัดดิเดตที่จะมาคุมแมนยูนะครับและคนที่เป็นบอร์ดเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยท่านก็คงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์หรอกนอกจากตระกูลเกรอเซอร์ตระกูลเกรอเซอร์แล้วก็ดิช์ดอโนนะครับผู้ที่มีบทบาทมากๆสำหรับการดึงผู้จัดการทีมคนใหม่แต่ผู้จัดการทีมชั่วคราวอย่างราฟเนี่ยก็จะถูก ไปเป็นที่ปรึกษาตามสัญญาที่เขียนไว้จริงนะครับใน,นส่วนของพอลเองเนี่ยแน่นอนครับยังมีคู่แข่งอย่างเอเลนตันแฮก Hack, ซึ่งตอนนี้เตนแฮกเองเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะตามรายงานจากหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับเต้นแฮ็กก้าวกระโดดจริงๆกับผลงานของเขากับระบบโครงสร้างที่รับน่าจะชอบแต่อย่างไรก็ตามนะครับการทํางานนะมันอยู่ที่บอร์ดด้วยพอะจึงคงเป็นเบอร์ต้นๆระดับเดียวกับเตนแฮ็กได้เลย ผมบอกไว้เลยว่าโอกาสคุมเมนยูทางของทั้งสองคนเนี่ยเอาไปคนละ50 50นะครับก็คือมันมันยังมันต้องเลือกโดยบอร์ดอะผมบอกไว้ก่อนเลยยังไงบอร์ดบริหารก็จะเป็นคนเลือกนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยของของอาเปอร์ิติโนเนี่ยผมอัปเดตให้ตรงที่ว่าเขาออกจากปารีสแน่นอนเพราะว่าทางปารีสเองเนี่ยก็มีความความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนแล้วว่าซีดานจะมาคุมปารีสแทนนะครับจบฤดูกาลนี้ พรจะออกเลยแล้วก็เป้าหมายก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียวเลยแหละนะครับในส่วนของเตนฮาร์กล่าสุดนะครับตามรายงานจากเดอะไทม์นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เข้าคุยไปแล้วนะครับคุยกับเอลเลนฮาร์ไปแล้วคุยไปแล้วและที่สำคัญก็คือในการคุยกันเนี่ยเป็นเป็นช่วงปีที่แล้วนะครับเป็นช่วงปีที่แล้วได้คุยกันก่อนหน้านี้ผลงานของเตนฮาร์นะครับคือได้แชมป์นะครับอาของอะไรนะ ฮอลแลนด์อ่ะสสมัย KNVB นะครับสสมัยแล้วก็ตอนนี้พาสโมสรอนเนี่ยเข้า,อารอบอเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายายูฟ่าแชมเปียนลีกในปีนี้ใช่ไหมอันแจ็คเข้าใช่ไหมแล้วก็ปี2019เนี่ยเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับปี2019นี่คือผลงานของเตนแฮคก็พอๆกับพอร์ตนั่นแหละพอร์ตก็เข้าชิงกบลิเวอร์พูลงไงฉะนั้นการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับ ของทั้ง2สโมสรประมาณนี้สนุกแน่นอนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซีดินซีดานกันนะครับก็เมื่อวานนี้ทําปกให้ไปแล้วนะครับเรื่องราวของซีดานกับแซงชามงนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ผมจะพูดเมื่อกี้พูดเมื่อกี้ก็เกี่ยวกันแหละนะครับตามรล่งข่าวจาก RMC Sport นะครับรายงานว่า d ด n i e l ลริโอโรนะครับนักข่าวของ RMC นะครับได้ได้ได,ได,ได้ได้ให้ได้ได้ไปสืบข่าว สืบข่าวของซีดานไม่ไปสืบข่าวแล้วไปค้นหาเลยเนี่ยซีนินซีดานนะครับก็จะเข้ารับงานคุมทีมนะครับประเอียดเชิงลึกเขาบอกไว้ว่าตำนานทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้นะครับก็จะทําหน้าที่อย่างน้อยนะครับอย่างชา้าที่สุดคือเดือนมิถุนายนนะครับนั่นก็หมายความว่าพอยส์กำลังจะมุ่งหน้ามาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อสิ้นสุดสัญญาของรับลานิดน,นะครับสัญญาของรับลานนิดน,นี้ก็จะหมดในเดือนพฤษภาคมนะครับพฤษภาแล้วก็เป็นมิถุนาฉะนั้นก็จะสอดคล้องกันพอดีนะครับ แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบตามนี้นะครับมาถึงเรื่องไหนแล้วอ๋อเรื่องดิวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวกันต่อนะครับเมื่อกี้ดิวผู้จัดการทีมนะเรื่องราวของอุส man เดมเล่นะครับมันยังไม่จบนะครับแมทลอนะครับเขียนไว้ในดี a แอตแลนติกนะครับว่าวันนี้เรื่องราวของอุส man เนี่ยชาบีฮ้ฮเนเดสให้สัมภาษณ์ล่าสุดท่านไปฟังนะเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีม เขาแทบไม่ได้ลงเล่นเลยเขาจะสร้างความแตกต่างของทีมได้อาทิตย์นี้นะครับชาบิยอนเนเดสเนี่ยจะเอาอุสมานเดเบเล่เนี่ยลงสนามบอกอะไรเราบอกว่านักเตะคนนี้อาจจะไม่ย้ายทีมไปไหนและเขาจะกลายเป็นฟีเอเยนและเขาจะกลายเป็นฟีเอเยนนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่หลายๆทีมจะได้อุสมานเดเมเล่แบบฟรี Free ๆนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยการย้ายทีมของอุสมานเนี่ยสามารถย้ายเดือนนี้ได้นะย้ายเดือนนี้ได้เร็วกว่ายิ่งดีกว่าเพราะมันจะมีค่าตัวไงแต่ถ้าเป็นฟฟีอเยนบาร์เซโลนาจะไม่ได้อะไรจากอุสมานเลยนะครับนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งไม้ตายของชาบี้นะครับที่จะส่งอุสมานลงไปเลยนะครับมีปัญหาก็ลงไปเลยนะครับอ่ะว่ากันไปตามนี้นะครับเพราะว่าแมนยูก็เป็นหนึ่งในคาดเดตที่มีโอกาสได้อุสมานในเมเล่เหมือนกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโน l ลาสกันนะครับหลายๆคนเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องราวของลูเบเนเวสอะดามาชาเรออกจากวูฟอ่าอันเนี้ยสื่อทุกหน้านะ่ะมีอยู่แล้วทีนี้ท่านต้องมาฟังบูโนลาฟบูโนลาฟเนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเอาชนะแมนยูได้นะครับลาฟได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีผู้เล่นหลายๆคน และก็เป็นคนเดิมๆที่พยายามจะขอย้ายทีมผมต้องคุยกับเขาแทบทุกสัปดาห์มันเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะคุยกันอยู่แล้วคุณปฏิเสธไม่ได้และคุณก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในนาทีสุดท้ายนั่นหมายความว่าคุณต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นของแต่ละคนเพื่อเป็นประโยชน์กับสโมสรสิ่งที่บุโนลัสกล่าวทีนี้ ลูเบเนเวสครับเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงรวมถึงสเปอร์ก็เป็นข่าวกับอดาม่าบูนลาฟนะครับพูดกันแบบตรงๆนะเรื่องการขายก็เรื่องหนึ่งเรื่องทีมก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ลารบ,บอกไว้นะครับบูนลารนะไม่ใช่ลาร์แล้วนี่นะเขาบอกไว้งี้ครับว่าวูฟกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจจะต้องขายอะดาม่าทาเรเพราะสัญญาเขาเหลือ18เดือนจบประเด็นของทาเรนะ อาจจะต้องขายเพราะเพราะเขาไม่ต่อสัญญาแต่ประเด็นของลูเบนเนเวสเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าสัญญาเหลือ2ปีครึ่งบูรลับได้บอกในงานแถลงการนะครับว่าเมื่อคุณต้องการทำงานขั้นต่อไปและทุกครั้งที่คุณคิดจะขายนักเตะที่ดีที่สุดของคุณขั้นตอนต่อไปมันจะไม่เกิดขึ้นท่านงงไหมพูดถึงเนเวสเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีที่สุด ถ้าคุณขายในเวสไปคุณต้องการพัฒนาทีมและทีมมันจะพัฒนาไหมนี่คือสิ่งที่บุนโนรับกล่าวนะครับนั่นหมายความว่าเขาไม่ต้องการขายลูเบนเนเวสแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีฟบิสซูมากันนะครับวันนี้นะครับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับต้องการเซ็นสัญญาก,กับอีฟบิสซูมานะครับผมสังเกตนะ ั้งแต่ซเฟิเนจอร์ตมาคุมทีมเนี่ยเขาเก็บนักเตะได้ดีมากเลยนะแล้วที่สำคัญก็คือความรู้สึกของคันเป็นโค้ชนะถ้าใครเป็นโค้ดและคุณเป็นนักฟุตบอลคุณจะสื่อสารกับนักเตะได้ง่ายมากว่าคุณจะเล่นในแบบไหนวันนี้ผมรู้สึกว่านักเตะของแอสตันวิลล่าเนี่ยเข้าใจเกมมากขึ้นต้องการอ่าเขาเรียกว่าความเข้าใจของโค้ดกับนักเตะเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยทำให้นักเตะเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าโค้ดต้องการเล่นแบบไหน และถ้ากดคุณเล่นแล้วฟังโค้ดนะทีมจะชนะนักเตะจะเป็นคนที่ตอบสนองแทนโค้ดไงวันนี้นะครับเรื่องราวของแอสตันวิลล่าเนี่ยนอกจากปิดดิวคูตินโยได้เมื่อวานนี้นะครับกำลังเซ็น,นส,สัญญากับอิบิสูมานะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของไบรตันอีกนะครับบิสูมานี่เหลือสัญญา18เดือนนะครับเป็นหนึ่งในเป้าหมายกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมไม่แน่ใจว่ารับจะฟังอยู่ไหมนะทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่า g r รแฮมพอ t เตอเนี่ยได้พูดในในงานถแถลงถแถลงข่าวก่อนเกม f อฟเอกับ West b r o อว่าเขาหวังว่าทีมชุดใหญ่ของเขาเนี่ยจะอยู่กันครบนะอีป e ิซูมามีค่าตัว30ล้านปอนด์นะครับและสถานการณ์ล่าสุดอี i e ิซูมาที่แม,มนยูสนใจตอนนี้แอสตันวิลกํากำลังจะยื่นเงินนะครับ30ล้านปอนด์เพื่อปิดเดี๋ยวนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าวันนี้นะไม่แน่นะ ปิดดิวคูตินโยเจลาต์อาจจะได้กองกลางตัวเทพอีกตัวหนึ่งได้คูตินโยปั้นเกมได้มิดฟิลโฮลี่บอลสุดยอดอย่างตัวของอิบิซูม่านะครับก็แอสตันวิลล่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากตอนนี้เขามีวิลกินมีแม็กกินโอ้โหผมว่าเนียนนะนักเตะเกา่กาๆเนี่ยทำให้ฟุตบอลเนี่ยลูกกลมๆม,มันเนียนได้ในสนามรู้จักเนียนไหมครับเนียนก็คือแบบโอ้โหเกมมันไหลลื่นมากแล้วก็เป็นอะไรที่อาจจะ มีอะไรการสร้างสรรค์เกมแบบพลิกแพงจากคูตินโนอีกนะครับนั่นก็หมายความว่าแอสตันวิลล่าน่าจับตามอง30ล้านปอนด์อีบิซูมานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจมส์การ์ตเนอร์กันนะครับเจมส์การ์ตเนอร์นะครับก็เป็นดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้นะครับสโมสรเอเวอลตันสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเจมส์การ์ตเนอร์วัยยีปีนะครับเจมส์การ์ตเนอร์เนี่ยถูกยืมตัวมาอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทั้งฤดูกาล ฤด,ดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว20นัดในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับยิงได้1ประตูแค่นั้นเองแต่วันนี้นะครับฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าราฟาเอลบิดิเตเสครับต้องการดึงเจมส์คาร์เนอร์นะครับมาที่กุดิสันพาร์กการยืมตัวเนี่ยอาจจะยืมตัวก่อนแล้วเซ็นขาดทีหลังนะครับซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยเอวตันเองเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวในดีลของนาธานเพเทสันที่ปิดดีลไปแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงทีมโดยใช้ผู้เล่นที่อายุน้อยน้อยนั่นเองนะครับ ก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับว่าเจมส์การ์เนอร์ได้รับความสนใจจากเอเวอเรตันนะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องดิวนะครับเรื่องรัเรื่องบทสัมภาษณ์เรื่องโค้ดเรื่องโรนันโดเรื่องพ็อกบาเรื่องอะไรทุกอย่างนะครับคราวนี้เ,เรื่องทีแครไลท์ผมไม่พูดนะเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับมาสู่เรื่องราวของโปรแกรมการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับตีสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเช็ควันที่เลยคือเอาง่ายนะครับในเกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยจะแข่งขันกับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเรียกผมเอาตารางแปะดีกว่านะผมจะได้มั่นใจหน่อยนะครับคือแมนยูเนี่ยจะแข่งขันนะครับในวันอาทิตย์ที่ เห้เดี๋ยวนะทำไมตารางมันแปลกๆนะอ่าวันวันอังคารวันอังคารขออภัยนะครับผมดูผิดนะคือแมนยูเนี่ยจะลงสนามนะครับเอฟเคับรอบ3นะครับในจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะครับวันนี้เนี่ยผมพยายามตามไลน์อัพล่าสุดมาให้นะครับว่าแมนยูจะจัดทีมอย่างไรเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเฮลริแมกไกเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังไม่ได้ลงซ้อมนะส่วนดีดีเลิฟเนี่ยพร้อมลงสนามนะครับราฟาเอลวารานเนี่ยลงได้แน่นอนนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ลาฟละนเนี่ยถ้าจัดทีไม่ดีที่สุดเนี่ยเขาจะใช้ผู้เล่นชุดนี้นะครับก็ลับละหนินะครับได้แถลงการในวันนี้นะครับว่า,อาตอนนี้รีดิลิฟนะครับพร้อมสําหรับเกมเอฟเอคัพแล้วที่สําคัญก็คือเกมในวันจันท์นี้นะครับกับแอสตันวิลล่าที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยวีดเลิฟกลับมาซ้อมได้เมื่อวานนี้ลาฟกล่าวในรายการ MUTV นะครับส่วนเฮนรี่แม็กควายเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาซ้อมได้ในขนาดนี้ และเราต้องดูกันว่าเขาจะมาซ้อมได้ไหมในวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของพอกปาเองเนี่ยก็จะไม่มีส่วนร่วมรวมถึงอองตนี่มาเซยลนะครับก็จะไม่มีส่วนร่วมกับเกมแน่นอนรับยืนยันกับ MUTV นะครับในส่วนของรับเองเนี่ยแน่นอนครับเขาต้องการทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเจอกับแอสตันวิลล่าแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยผมจะเอาเจ้าบ้านก่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรับจะมาในระบบ4 2 22เหมือนเดิมนะครับ ตามภาพนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นดาบิดเดคอานะครับคู่เซนเต,นเตอร์เดี๋ยวรอดูวันนี้นะเซสชั่นการซ้อมเนี่ยเพราะแมนยูแข่งคืนวันจันทร์ไงนะครับก็เซสชั่นการซ้อมเนี่ยแม็กควายจะกลับไหมถ้าแม็กควายกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าลาฟจะเลือกแม็กควายจับคู่กับาลาเฟเวารานตามภาพเลยครับแบ็คขวาจะเป็นวันบิสซาก้าแบ็คซ้ายจะเป็นลุคชอนะครับคู่กลางนะครับจะเป็นเฟรกับแม็กโทมิเน่นะครับ ส่วนส่วนอ่าสองตัวลุกก็จะเป็นบูโน่ฟานเดสกับโจเดนซันโช่สองกองหน้าก็จะเป็นแรดฟอร์ดกับโรนันโดนะครับแรดฟอร์ดต้องลงสนามเพราะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยคือคือผมว่าต้องแก้ปัญหานะครับฉะนั้นแมนยูเนี่ยกับเกมกับแอสตันวิลล่าเนี่ยก็จะส่งเพื่อนชุดนี้นะครับอันนี้คาดการ์ล่วงหน้าจากสื่อนะแล้วก็ในส่วนของแอสตันวิลล่านะครับก็จะมาในรูปแบบเกมในรูปแบบนี้นะครับอ่ามาในระบบอ่าสนะครับ ผู้สาบประตูจะเป็นมาร์ติเนสครับคู่กองกลางคู่เซนเตอร์ขออภัยนะครับคู่เซนเตอร์แบ็คก็จะเป็นคอนซากับทารมอัทารอนบิงนะครับแบ็คซ้ายเป็นชาร์เกตนะครับแบ็คขวาเป็นแคลชมิฟิโฮนิ่งบอลนะครับก็จะเป็นอารุอิสครับคู่กลางจะเป็นแลมซี่กับแม็กกินนะครับนี่คือทีมของซิเฟนเจอรัตนะส่วน3ตัวลุกก็จะเป็นบุนเดียนะครับวิลกินและเอลกาซี่นะครับฟิลิเป้คูตินโยเพิ่งเซ็นสัญญามาเมื่อวานนี้นะครับ คือผมยังไม่แน่ใจว่าจะเอาคูติโยลงเลยหรือเปล่านะเขายังไม่ได้รู้ระบบเลยไงนะครับนักเตะต้องปรับตัวเล็กน้อยนะครับทีนี้การทํานายผลครับสันักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทํานายผลการแข่งขันของคุณนี้ไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะแอสตันวิลลาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับฝ่ายค้งนะครับสันัาข่าวต่างประเทศนะครับก็ทํานายผลการแข่งขันของคู่นี้ไม่ว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะแอสตันวิลลาได้1บประตูต่อศูนะครับก็อาจจะเฉือนแค่ลูกเดียวนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเช้าวันนี้นะครับก็รับได้เคลียร์รายละเอียดไปหมดแล้วนะครับสิ่งที่รับต้องการคืออะไรต้องการความเป็นมืออาชีพจากนักเตะ เขาจะไม่ทนนะครับถ้านักเตะเนี่ยไม่เขารบเขาแล้วที่สำคัญก็คือโรนัลโดนะครับก็จะไม่พูดให้สัมภาษณ์อะไรเขาจะหุบปากเขาจะเงียบแต่ทุกคนจะต้องทำงานต่อไปเรื่องราวของดิวนะครับฮาลันเนี่ยไม่น่าได้แล้วเขาแสดงจิตนาชัดเจนกับการซบตักเรือมริดนะครับฮาลันนี่ชัดเจนมากพอกบายยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่นะครับก็ยืนยันโดยเอเจนต์อาโคสกของเขาก็จะมีคนสนิทของเขาอยู่นะครับ ในส่วนของดีลอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูเบ n เนเวสดูซานวลาโฮวิดลูเบเนเวสนี่ใครก็ไม่อยากขายเพราะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดผมอธิบายเหตุผลไปแล้วนะแล้วก็ในส่วนของผู้จัดการทีมนะครับผมให้50 5 0เลยไม่ต้องไปเข้าข้างใครอยู่แล้วก็คือเอเล็กตันฮ็กกับพอดเปเชซิโนนะครับซีดานก็จะมาคุมทีมเร็วที่สุดอยู่ละมิถุนายนนี้นะครับก็ส่วนเสผู้เล่นตัวจริงนะครับ ลีเดลิฟเนี่ยหายแต่แม็กควายยังไม่ซ้อมเดี๋ยวดูเซชชั่นวันนี้นะถ้ามาเนี่ยรับยืนยันแล้วจะใช้ผู้เล่นชุดแร่งนะครับเจอกับวิลล่าวิลล่าก็แกร่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของการทำนายผลนะครับแมนยูจะเปิดโอตาฟอร์ดเอาชนะแอสตันวิลล่าได้1ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ